ครับสำหรับผลงานตอนกลางคืนนะครับนะก็ได้ปลาอยู่ประมาณนี้แล้วได้ครับนะกับมีแต่ปลาขะแยงตัวสวยๆครับเดี๋ยวต่อจากนี้สิพาไปยามเบ็ดยามเบอร์เสานะครับนะกับบ่ได้กู้นะครับตอนกลางคืนก็ได้ก็เลยไปทารุณนะครับทารุณตอนเสาๆนะครับเนาะว่าสิมันหรือบ่มันนะครับพี่น้องไปกันครับครับสวัสดีนะครับสวัสดีกองสาวๆคนตกลิ้นนะครับเด้อหายามเด็บหายามเด็บส่งสาวๆนะครับนะสิมานบ่มันเป็นไหนกันนะครับก็จะไปลุ้นกันนะครับพี่น้องนะครับสำหรับตอนนี้นะครับเนาะได้ลงมาหอดหวยได้ครับพี่น้องมาทำการกู้เบ็ดน้องกันนะครับเนาะครั้งแรกนะครับเด้อโดนปลาด้วยครับเนี่ยถือจนสายพันธุ์เบิดพี่น้องเมื่อคืนผมกลับประมาณหาทุ่มนะครับผมยามเม็ด2รอบนี่ครับปลาแยงนะครับเนาะตัวสวยตกงามครับทางเนี่ยหลอนดับนะดังเนี่ยจะตั้งได้ก็เงียบนะครับดังรู้สึกว่าเงียบซะละกันลังนี่กับว่าตีงนะครับนะนะครับลังนึงอยู่ข้างกันนะเนาะกับลำห่วยนะครับมาเบิ่งลังนี่นะครับเนาะผมเห็นเสียกตีงนะครับนะเสียกเป็นติ้งๆนิดๆนะครับโดนแล้วครับโดนแล้วปลาอะไรเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับนะเสียสายาใหม่นะครับเนี่ยเบ็ดปลาขยแยงเนาะเดี๋ยวครับเออสวยๆครับสวยๆสวงเสานะครับหลังนั้นผมเห็นตีอีกด้วยครับฟังนะครับเดี๋ยวจะไปลุ้นกันนะครับนักปลาอย่างเนาะนะครับตีแล้วครับตีแล้วโยบโยบโยบเป็นแง่งามครับเป็นแง่บังละดูละแง่งามเติบเลยถอดกันครับโอ้ครับเนี่ยสวยๆหลอดเสานะครับเนาะครับก็มายามหลังนี้กันต่อนะครับเป็นเงียบๆเลยครับนี่นะครับหลังนี้นะครับนะผมเห็นตีกนะพี่น้องนะแต่ว่าโอ้โหว่าเป็นปลาอย่างน้อยนะกลับเป็นปลาขะแยงคือเก่านะครับ
างเงียงขึ้นนะครับตัวหน่อยๆก็มีฤทธิ์ด้วยครับปากแย่งคันได้ปากเมื่อได้ปวดด้วยครับการลุ่นหลังนี้นะครับนะเป็นบดติงได้พี่น้องนะครับหลังนี้ถืออีกแล้วครับพี่น้องนี่ครับปลาขาแย่งอีกแล้วครับตัวนี้ก็โดนแล้วด้วยพี่น้องนะโอ้ยติดจนพันเสียกจนขึ้นสายเสียกจนเป็นเกี่ยวครับหลักนี้รู้สึกว่าฟ้องแตกได้พี่น้องแต่ว่าก็น่าจะของย่องลมครับเอ้าดูจ่อยซองหลังนี้พอถึกนะครับนะเงียบแต่มีโหลดบางนะครับซองเสาเพราะว่าผ่านไปเบิดขึ้นแล้วเนาะครับเนาะกับหลังนี้ก็เงียบนะครับนะหลังที่โหลดเบิดขึ้นนะอากาศดีครับมาเนี่ยรู้สึกว่าอากาศดีหลายฝนตกลิ้นหนานอนเว้นขนาดนะครับนี่ครับที่ผมมาใส่เบ็ดเมื่อคืนเนาะแต่กลางคืนก็จะเหมิดแน่นะครับจะแน่มาคอยเห็นอย่างเนาะกลางเว้นนี่ก็อากาศสดชื่นแจ่มใสครับหลับเสาก็เงียบนะครับนะส่วนสองเสาเนี่ยส่วนมากเพื่อนกับทีโรดนะครับหลายเนาะหลังนี้ก็เงียบนะครับนะไม่โดนฝากนี้นะครับเนาะหลังแหลกก็บ่โดนนะครับฟังนี้นะโรดครับครับเป็นอันว่ายามเสร็จสิ้นนะครับพี่น้องก็นี่นะครับปลาที่ใดนะครับครับผลงานที่ใดจักตัวเนาะปลารอบเสาเด็บปลาขาแย่งอยู่6ตัวนะครับนะกับมาหากินเหรียญนะครับเนาะชมบรรยากาศตามลำห้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่ซ้ำนี้นะครับก็รอชมคลิปหน้านะครับว่าสิพาไปหากินในรูปแบบใดนะครับเนาะเดี๋ยวก็จะเอาคลิปมาลงใหม่เรื่อยๆนะครับส่วนก็บ่ค่อยมีเรียกหลายนะครับเนาะรับมานี่กับของเก้ากันมาสวัสดีนะครับเด้อกับกำลังยางมาดีๆนะครับเนาะต้องพอโนติดเหี่ยวนะครับเด้อเหี่ยวจะเป็นผู้ใดใส่ไว้ครับนี่ก็ตรงไงพี่น้องโอ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่เนี่ย
ครับสลัมมื้อนี้ก็ลาปากกันแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวจักหน่อยจะมากินขวานูน้องกันนะครับเนาะ